ามาอีกนิดหนึ่งคุณผู้ชมคะความคืบหน้ากรณีที่หลายคนยังติดตามกันอยู่นะที่มีคนไปพบศพผู้เสียชีวิตในคอนโดแห่งหนึ่งที่ย่านงามบววานที่นนทบ,บุรีนะคะแล้วก็มีข้อมูลเพิ่มเติมว่าน่าจะเป็นคู่รัก LGBT ของเขาหรือเปล่าเพราะว่ามีภาพที่มีการเข้าลิฟต์มาด้วยกันแล้วก็เข้าออกภายในคอนโดแล้วหลังจากนั้นก็มีพบว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยถูกฆ่าตายอยู่ภายในห้องตอนนี้เนี่ยความคืบหน้าในส่งของตารวจก็คือเรียกคนที่น่าจะเจอผู้ต้องสงสัยที่เราวงกรอบเอาไว้ให้เนี่ยนะคะ มาสอบปากคําคแล้วทั้งหมดนะคุณผู้ชมเนื่องจากว่ามันมีเบาะแสว่าคนร้ายเอามือถือ iPhone 14และ iPhone SE สีแดงของผู้ตาย2เครื่องไปขายโดยใช้บัตรประชาชนของคนอื่นนะคะโดยที่เขาพอเขาตรวจสอบหน้ากับบัตรประชาชนไม่ตรงกัน<ส>เขาก็อ้างว่าเดี๋ยวจะเอาเงินไปทําสัญญกรรมเจ้าของร้านมือถือไม่รับซื้อนะคะ,ะเพราะฉะนั้นในส่วนของเจ้าของร้านตรงนี้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ขอข้อมูลเพิ่มเติมหน่อยเพราะน่าจะเป็นคนที่เห็นหน้าคนร้ายได้1คนละนะ ส่วนวันที่25พฤษภาคมพบว่าคนร้ายเอาบัตรเครดิตของผู้ตายไปรูดซื้อทอง8แ0 0บาทที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านลาดพร้าวโดยใช้บัตรประชาชนของผู้ตายเป็นหลักฐานในการซื้อขายแล้วก็อ้างว่าบัตรประชาชนของผู้ตายคือบัตรของตัวเองทีนี้ทางร้านทองเขาก็บอกเอ๊ะแต่หน้ามันไม่เหมือนกันเลยนะเขาอ้างว่าเขาทําสัญญกรรมมา หน้าก็เลยไม่ตรงกับบัตรประชาชนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยในส่วนของข้อมูลการใช้มือถือของผู้ตายกําลังอยู่ระหว่างรอให้ผู้บริการเครือข่ายส่งข้อมูลมาให้น่าจะใช้เวลาไม่ต่ากว่า7วันนะคะแล้วก็ล่าสุดตอนประมาณบ่ายสองโมงสนาทีเมื่อวานนี้ทางเจ้าของร้านทองพร้อมลูกจ้างก็มาให้ปากคํากับตํารวจนะคะในประเด็นที่คนร้ายเอาบัตรเครดิตของผู้ตายไปรูดซื้อทองอะ่ะแล้วก็อ้างว่าหน้าไม่ตรงกับบัตรประชาชนเพราะว่าไปทําสัญญกรรมเนี่ยนะทางเจ้าของร้านรับซื้อมือถือพร้อมพนักง,งานขายเขาก็เดินทางมาให้ปากคํา โดยผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงวันที่คนร้ายเอามือถือของผู้ตายมาขายแต่เจ้าของร้านกับพนักง,งานขายเขาขออภัยในส่วนของร้านทองจบไปละทีนี้หลังจากนั้นทางคนขายมือถือคนรับซื้อมือถือเนี่ยก็เข้ามาต่อนะคะตอนบ่ายสามโมครึ่ง ก็มาให้ปากคำเพิ่มเติมนะคะเขาก็ไม่ได้ตอบอะไรกับสื่อเขาบอกแค่ว่าไม่รู้เหมือนกันไม่ได้คุยกับเขาหมายถึงไม่ได้คุยกับผู้ต้องสงสัยนะคะเหตุการณ์ตรงนี้ในส่วนล่าสุดบรรยากาศคอนโดที่เกิดเหตุแม่บ้านบอกว่าเจ้าหน้าที่มูลนิธิเข้ามาช่วยเหลือทาความสะอาดในห้องที่เกิดเหตุแล้วกลิ่นที่ตกค้างในห้องก็ยังมีอยู่เขาก็ยังทําความสะอาดกันอยู่นะคะไม่มีใครกล้าเข้าไปมือตั้งกันไปสามหมื่นบาทไม่มีใครรับทําเลยก็เลยได้เป็นทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิเนี่ยมาช่วยในการทําความสะอาดถอดบานกระจกหน้าต่างของห้องพัก ริมระเบียงเปิดพื้นที่ให้อากาศระบายถ่ายเทจะได้ช่วยลดกลิ่นนะคะ,คบะเบื้องต้นความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะ